สวัสดีครับก็จะมาอธิบายในหัวข้อของสเต็ปวิสารใน NX 11นะครับก็ถ้าเกิดใครจะทดลองทำตามก็สามารถกดตามไปได้เลยนะครับเบื้องต้นเราก็กด New สร้างตัวชิ้นงานนะครับ เลือกเป็นโมเดลแล้วก็กด OK สร้างชิ้นงานขึ้นมาก่อนจากคำสั่งสร้างง่ายๆนะครับเช่นเรามีบล็อกก็คือกล่องสี่เหลี่ยมมีความยาวสักประมาณหน้ากว้างสักประมาณ200คูณ200ยาว500แล้วกันนะครับก็เรากดสร้างขึ้นมามันก็จะมีหน้าตาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราคิดว่ามันอาจจะใหญ่ไปเราอยากจะแก้นะครับก็ดับเบิลคลิกผมเอาแค่เป็นสักไซส์เป็นสัก30ก็พอประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการที่จะเข้าไปใช้ในหัวข้อของ State Wizard ก็คลิกเข้าไปในแท็บตัวที่เป็น Process Studio Process ที่เป็นรูปสีไล่สีแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าไปในหัวข้อของ State Wizard พอคลิกเข้าไปในหัวข้อของ State Wizard เสร็จเนี่ยมันก็จะให้ไปสร้างโฟลเดอร์กับนามสกุลที่มันจะเก็บข้อมูลที่เป็น .sim ในที่นี้ก็ผมสร้างเอาไว้อยู่ในDesktop แล้วกันนะครับก็ตั้งชื่อเป็น CAE ครับก็พอกดตั้งชื่อเป็น CAE เสร็จแล้วก็ชื่อเป็น SIM 1หรือเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าข้อมูลมันจะเก็บไว้อยู่ในนี้นะครับก็กด OKหลังจากที่กด OK เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่ขั้นตอนหรือว่าโปรเซสของการทำซิมการทำทดสอบความแข็งแรงนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยหน้าแรกก็คือ Welcome มันก็บอกว่าให้เลือก Solid นะครับผมจะอ่านตาม Dialog เลยแล้วกันนะก็คือกดเลือก Solid ก็คือเลือกตัวชิ้นงานเนี่ยเลือกก้อน Solid ที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นกด Nextมันก็จะบอกว่ากำหนดโหลดก็คือแรงที่จะกระทำเช่นผมบอกว่าผมจะให้กระทำแรงในทิศทางลบ x ใช่ไหมครับผมก็หันไปทาง x ก่อนแล้วก็จะกระทำกับผิวด้านไหนนะครับก็เลือกไปว่าเราต้องการที่จะกดฟอร์ซเข้าไปที่ผิวหน้านี้นะครับก็เลือกผิวเสร็จแล้วก็กด next มันก็จะถามว่าใส่แรงตรงนี้เท่ากับกี่นิวตันสมมติผมบอกผมใส่500นิวตันในทิศทางลบ xนะครับก็คือเป็น x แต่เป็นรีเวิร์ดก็คือลงมาข้างล่างก็คือลบนะครับก็หลังจากนั้นก็คือกด next มันก็คือจะได้ตัวที่เป็น constraint ของตัวที่เป็น load นะครับถัดมาก็คือข้ามไปในหัวข้อของ constraint ก็คือจริงๆ load มันมีหลายแบบนะครับอันนี้เป็นตัวอย่าง constraint ก็คือหัวข้อนี้นะครับเราก็คลิก constraint ว่าเราต้องการที่จะฟิกที่ผิวไหนฟิกที่ผิวนี้นะครับก็กด next มันก็จะไปสร้างตัวที่เป็น constraint คือจุดยึดเอาไว้ให้ที่บริเวณด้านนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยขั้นตอนถัดไปก็คือกำหนด material สังเกตว่าจริงมันตามรูปนะครับก็คือถ้าเราจบแล้วก็คือไปที่ material เลือกเป็นชนิดของเหล็กเช่นเราบอกว่าเอาเป็น steel พื้นฐานนะครับก็เลือกเป็น next ถ้าเกิดต้องการที่จะเป็นพลาสติกก็มาเปลี่ยนในหัวข้อนี้ก็พอกดเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนถัดไปก็คือเม็ดก็คือการทำให้มันเป็นไฟไนท์อิเลเมนต์ชิ้นงานเล็กๆเราอาจจะให้มันคำนวณไซส์ให้เราก็ได้นะครับว่ามันจะควรไซส์ขนาดใหญ่มันควรจะเป็นค่าที่พอดีเช่นไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปอย่างเช่นตอนนี้มัน30อิเลเมนต์ก็คือ30ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าผมต้องการให้มันเกิดขึ้นสักประมาณ10อันผมก็อาจจะบอกว่าให้อิเลเมนต์ไซส์ประมาณสักลองดูก่อนก็ได้นะครับเพราะเนื่องจากมันยาวก็อาจจะสักประมาณ10 มม นะครับก็ลองกด next นะครับมันก็จะพยายามสร้างตัวเม็ดไซส์เนี่ยให้มีขนาดสักประมาณ10ก็คือแบ่ง1 2 3อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการที่จะแก้ไขเราก็อาจจะมาไล่ทำใหม่แล้วก็เปลี่ยนพารามิเตอร์ใหม่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าทุกอย่างมันโอเคแล้วนะครับเราก็กด perform simulation มันก็จะทำการ simulation แล้วก็ได้ report ออกมาให้ก็
รอสักครู่นะครับพอมันถ้าเกิดว่าเราใส่ข้อมูลครบคือมีโหลดมีโซลิดมีคอนเซนมีแมทีเรียลแล้วก็มีแมทให้มันเนี่ยข้อมูลมันก็จะได้ผลเป็นรีซัลต์ออกมาแบบนี้นะครับว่าถ้าเกิดเราใส่แรงนะครับเข้าไปที่เมื่อกี้ใส่เข้าไปเท่าไหร่นะ500มันจะได้ตัวที่เป็น deformation หรือ displacement อยู่ที่เท่านี้ถ้าเรากดเพย์มันก็คือจะโชว์ให้ดูอย่างนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 1.490 state ที่เกิดขึ้นนะครับมันก็คือจะเกิดขึ้นตรงบริเวณจุดจับยึดแบบนี้นะครับที่ผิวด้านข้างตรงนี้นะครับก็เริ่มต้นก็คือประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะหา displacementง่ายๆได้จากสเตทวิสาร์ครับโอเคถ้าเกิดเราต้องการจะเซฟรีพอร์ตหรือว่าดิสเพลย์รีพอร์ตมันก็จะกลายเป็น HTML นะครับโชว์ขึ้นมาเป็นเว็บไซต์คล้ายๆเหมือนกับเป็นภาษา HTML โชว์ขึ้นมาให้นะครับเราก็สามารถคลิกดู introduction ดู materialดูรายละเอียดที่เราใส่เข้าไปใส่คอนเซนเป็นแบบไหนแล้วก็อิมเมจของรีซัลต์ครับโอเคก็ฟินิชนะครับเมื่อกี้ผมกดเร็วไปจริงถ้ากดเซฟมันก็คือจะเซฟข้อมูลเอาไว้มันถามว่าจะเซฟไหมผมกดเซฟนะครับมันก็จะบอกว่าให้ตั้งชื่อด้วยก็ในที่นี้ก็ควรจะไปเก็บทุกอย่างไว้อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันทั้งหมดนะครับซึ่งอยู่ในเดสก์ท็อปผมเก็บเอาไว้อยู่ในเดสก์ท็อป CAE อย่างนี้เนาะตั้งชื่อเป็นโมเดล1ซิม1อย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณครับ